จากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญจิตภาวนากายกับใจสัมพันธ์กัน การภาวนาคือการศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราศึกษากายศึกษาใจกายกับใจสัมพันธ์กันยังไงนี่ก็คือวิชาหนึ่งที่เราควรจะศึกษาให้รู้แต่เราไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจความผิดปกติทางกายก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจความผิดปกติทางจิตใจก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายได้ดังการภาวนาเราหันมาสนใจกายสนใจใจ นั่งอย่างไรมันจึงจะช่วยให้ระงับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆขอสังเกตข้อแรก คือความสำคัญของกระดูกสันหลังถ้าเรานั่งตัวไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายแต่ตั้งใจมากเกินไปตรงจนเกร็งจิตใจก็ไม่สงบเหมือนกันนั่งอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเรานั่งอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการภาวนากายนี้ท่านเรียกว่าก้อนธาตุธาตุคือดินน้ำลมไฟอาคารนี้มันก็ด้วยธาตุดินความแข็งด้างกางกินเนื้อที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของธาตุดินร่างกายของเราก็ธาตุดินน้ำในแม่น้ำน้ำในลำธารน้ำในหนองน้ำฝนน้ำในร่างกายของเราก็มีความเป็นน้ำด้วยกันลมที่กำลังพัดอย่างแรงนอกบ้านก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรามันก็คล้ายกันเหมือนเรื่องอันเดียวกันเป็นธาตุนะธาตุลมเหมือนกันความร้อนความเย็นด้านนอกความร้อนความเย็นของร่างกายก็เป็นเรื่องของธาตุไฟเราดูกายนี้สักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟอ
เพื่อ แต่เพื่อการฝึกจิตก็กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายเหมือนเรืออยู่ในอยู่กลางทะเลอยากให้นิ่งต้องมีสมอ การตั้งสติก็เหมือนกันการกำหนดลมหายใจเหมือนการลองสมองทำให้หยุดได้สงบระงับได้แต่เรื่องการอยู่กับลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจสนิทสนมกับลมหายใจต้องหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองว่าเราจะบริกรรมดีไหมหรือเราจะนับลมหายใจดีไหมหรือจะพิจารณาลักษณะอาการของลมดีไหมจะกำหนดลมตรงไหนที่ปลายจมูกหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องเราก็หาจุดที่พอดีกับเราแต่สำคัญที่สุดก็คือแรงดลบันดาลใจแต่ไม่มีแรงดลบันดาลใจการภาวนาของเรามักจะล้มเหลวแต่ละครั้งที่เรานั่งควรจะสังเกตว่าอารมณ์ของเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนมีความกระตือรือร้นในการภาวนามากน้อยแค่ไหนเพราะขาดฉันทะความพอใจในงานไม่ได้จะไม่ได้ผลความเพียรจะไม่สม่ำเสมอต่อเนื่องนั้นบางครั้งเราควรจะเตือนสติตัวเองว่าตราบใดที่เรามีกิเลสอยู่ในใจเราเราจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยังไม่รู้จบสิ้นทุกกายทุกใจไม่รู้จบสิ้นคนเราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงและสัมผัสความสุขที่แท้จริงก็ด้วยการปล่อยวางกิเลสนอกจากการทำความเพียรทางจิตใจการฝึกจิตใจของตอนนั้นกิเลสไม่มีวันหมดไปกิเลสไม่เคยหมดเพราะการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กิเลสไม่เคยจบไปเพราะการตนบันดาลจากข้างบนหรือแม้แต่ความรักความหวังดีจากกันผู้เป็นกัลยาณมิตรและเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถทำให้กิเลสของเราหมดไปมีคนเดียวในจักรวาลที่สามารถแก้กิเลสได้นั่นคือตัวเราเองเราพิจารณาถึงโทษของการไม่ภาวนาพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของการภาวนาระลึกถึงพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้เป็นพยานผู้เป็นตัวอย่าง
ิดความซาบซึ้งในคุณธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเกิดความมุ่งมั่นที่จะเจริญตามรอยของท่านฉันทะในการภาวนาย่อมเกิดขึ้นเราจะภาวนาอย่างไรจะกำหนดลมหายใจหรือจะกำหนดอย่างอื่นสำคัญที่สุดคือการรักษาความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ขาดความรู้สึกตื่นรู้อยู่เมื่อไหร่การภาวนาก็เริ่มเควไปแล้วเสื่อมไปแล้วอย่าให้การกำหนดสักแต่ว่าพอเป็นพิธีเลาะๆและๆต้องรักษาความตั้งใจความจริงใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกรู้ตัวตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าตื่นอยู่กับลมหายใจออกในสำคัญที่สุดในการภาวนาในความตื่นภายในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นเราเป็นพุทธมามกะต้องตื่นอยู่ในปัจจุบัน